เอาล้วครับต่อไปนี้ค่ะคือมุมดีๆท่ามกลางควันเปื่อนรู้ใช่ไหมครับแปดต่อเนื่องถึงเช้าวันที่เก้ากุมภาพันธิพันมาก็ควันเปืยอนแยกกันไปหมดนะครับแต่ท่ามกลางควันเปืนมีมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเออหรือน่ารักเรียกว่ารักก่อนเรื่อจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะเริ่มจาก เฟซบุ๊กของคนที่จะชื่อว่าสุภาวดีผมก็เชื่อว่าคุณสุภาวดีอาจจะไม่ใช่ผู้ค้าที่อยู่ในเทอร์มินอลนะแต่น่าจะมีพี่เพื่อนน้องที่เป็นผู้ค้าอยู่ในเทอร์มินอลทวันโคราชนะครับคุณสุภาวดีได้คุณสุภาวดีได้ได้โพสต์ภาพได้โพสตภาพเริ่มจากภาพก่อนนะครับได้โพสต์ภาพดังต่อไปนี้ครับไปดูภาพอนะฮะ ภาพบนจอมาเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นกระดาษจานกระดาษนะคะแล้วคว่ำมาข้างหลังแล้วมีเขียนข้อความค่าน้ําจ่ายไว้500บาทนะครับจากเจ้าหน้าที่แล้วก็เมนรูปเป็นกระตูนรอยยิ้มแล้วก็มีแบงค์5้ารยแล้วดูเหมือนจะมีแบงค์20อะไรอยู่ข้างๆด้วยมีแบงค์5้0อยแล้วก็มีแบงค์อยู่ข้างๆด้วยเนาะอยู่ข้างๆใช่สักสองสามใบอ่ะนะครับนะครับไปดูอีกภาพหนึ่งนะไปดูอีกภาพหนึ่งค่ะนะฮะไปดูอีกภาพหนึ่งนะครับต่อมาเลยค่ะไปดูอีกภาพหนึ่งเลยนะฮะ มายังมาย่างเดี๋ยวสักครู่นะคะอีกภาพนึงค่ะที่คุณสุพรวามไปดูข้อความโพสต์ภาพทั้งสองภาพร้อมกับภาพถาดขนมแล้วมีสตางค์วางอยู่เห็นภาพข้างล่างใช่ไหมครับเป็นถาดน่าจะเป็นขนมใส่ไส้ขนมกล้วยหรืออะไร้ทำนองนั้นแหะค่ไม่ใช่ใช่นะแล้วก็มีแบงค์ห้าสิบวางอยู่มีแบงค์ห้าสิบห้าสิบหรือยี่สิบแบงค์ห้าสิบกับแบงค์ยี่สิบมันทบกันสองขยุ่มสองขยุ่มจริงคุณสุพวดีบรรยายประกอบภาพว่า ในวันที่เรายังเศร้ากับความรู้สึกเพื่อนส่งรูปมาให้เพื่อนไปเก็บร้านเข้าใจว่าเพื่อนของคุณสุภวดีก็น่าจะเป็นเจ้าของผู้ประกอบการออร้านค้าที่อยู่ใน inal, ท่ามิตรทวันโคราชค่ะอ่ะในวันที่เรายังเศร้ากับความรู้สึกเพื่อนส่งรูปมาให้เพื่อนไปเก็บร้านเจอสิ่งนี้กั้นน้ําตาไว้ไม่ได้จริงๆในวันที่เจ้าหน้าที่เขาช่วยเราออกมาเขายังไม่ลืมเรื่องศีลธรรม รักพวกคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆแล้วก็มีหัวใจสองดวงแถมให้ด้วยค่ะแล้วก็มีหัวใจสองดวงหลังจากที่คุณสุภาวดีเอาภาพทั้งสองภาพโพสต์แล้วก็บรรยายดังนั้นนะครับในเวลาต่อมาต่อเนื่องกันไปเลยก็มี Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสิวัตรนะนะก็ก็ก็ น่าจะเกี่ยวข้องอาจน่าจะเป็นเจ้าของล้านทแล้วน่าจะเป็นเจ้าของไปดูดูเฟซบุ๊กของของคนนี้แล้วจุดที่เจ้าหน้าที่ไปจิบน้าหยิบหยิบขนมหยิบอะไรต่อต่อไปอะไรกินแล้วก็วางวางไวางเงินไว้ให้นะฮะก็ก็มาโพสต์ภาพสองภาพครับภาพที่หนึ่งเป็นภาพของโอ้หนุ่มหน้าใสเียๆเียวน่าอยู่ในกลุ่ม ถือไอน่าจะอยู่ในกลุ่มเจ้าของร้านหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไปดูละน่าจะเป็นถือไอภาพข้อความตะกี้ที่เราโชว์ค่าน้ําจ่ายไว้เนี่ยแหละก็ถือภาพนี้แล้วก็เอาเงินชูขึ้นมาให้เห็นเลยคือหยิบจับขึ้นมาแล้วถ่ายโพสมือขวาชเงินที่ทหารที่ตำรวจทิ้งไว้ให้เจ้าหน้าที่ทิ้งไว้มือซ้ายมือซ้ายก็โชว์ก้นจานกระดาษที่เจ้าที่เขียนข้อความไว้ให้ว่าค่าน้ําจ่ายไว้ห้าร้อยนะครับจากเจ้าหน้าที่ แล้วก็โพสต์อีกภาพน่าจะเป็นภาพของกลุ่มเจ้าของร้านตรงนั้นใช่แล้วน่าจะตอนเข้าไปเก็บของไปดูร้านของตัวเองก่อนจะเปิดแล้วก็โชว์ก้นจานกระดาษที่มีข้อความจากใจของเจ้าหน้าที่ใช่แล้วนะคะเป็นมุมทีนน่น่ารักน่ารักทุกคนประทับใจกับตรงนี้ค่ะก็เลยโพสต์รูปร่วมกัน Facebook สิวัดได้บรรยายภาพว่าข้อความดังนี้ค่ะขอบคุณค่าน้ำค่าขนมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารฝากไว้ให้พวกเรา พวกเรายินดีสับสนุนขนมและน้ำที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจในครั้งนี้เงินที่ฝากไว้จะนำมาทําบุญในวันที่13กุมภาพันธ์2563ซึ่งทางห้างเทอร์ม a l อลววันได้ทําบุญใหญ่ในครั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆุกคนครับครับจะว่ากันไปแล้วนะสังคมก็อยากรู้มุมน่ารักอย่างนี้น่าขยายค่ะสังคมก็อยากจะรู้เจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นคนนั้นเป็นใครอะ่ะอืม เจ้าของเงินอ่ะเป็นใครเจ้าของเจ้าของข้อความที่ก้นจานกระดาษนะเป็นใครเพราะมันไม่รู้เขียนข้อความลายมือก็เดาไม่ได้ว่าเป็นใครแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ทั้งสตางค์และข้อความอยากรู้จังแต่ในที่สุดนะอมาเฉลยใน Facebook ของรองต่อรองต่อก็คือพลตตรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้ชัญเชิญตำรวจสอบสวนกลางคนที่ตำรวจเรียกว่าครูคอมมานโดเพราะเป็นครูฝึกคอมมานโดเกือบจะทุกชุดในประเทศนี้ถูกต้องวันนี้เป็นรอง ผู้บัญชาการสสนกลางเรียกกันในแวดวงนักข่าวสายตำรวจว่าร้องต่อร้องต่อโพสต์ในเฟซบุ๊กโดยอ้างอิงคําพูดของรองผู้การคนหนึ่งค่ะอ่านไปก่อนนะอ่านไปก่อนอประเดี๋ยวจะรู้ว่าอ้างอิงคําพูดของรองผู้การคนไหนอข้อความดังนี้ข้อความดังนี้ครับเห็นพี่รานกับทีมหิวเพราะไม่ได้กินอะไรกันมาเลยตั้งแต่เข้าไปข้างในผมเลยไปหยิบขนมกับน้ำให้พี่เขา เอาเขามาฟรีๆกลัวตายไปแล้วต้องไปใช้คืนเขาในชาติหน้าครับพี่ผมเลยวางตังค์ไว้ให้เจ้าของเขาอ่าเจอตัวละเจอตัวละเจอตัวละดูข้อความต่อมาข้อความต่อมาบอกว่านะคะรองเอ็มรองผบกปคมเพิ่งเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังเมื่อวานโอเคเอาสต็อปตรงนี้ก่อนนะครับข้อความตรงนี้อยู่ใน Facebook ของรองต่อศักดิ์สุขวิมลใช่ค่ะเข้าใจได้ว่าคนที่เรียกว่ารองเอ็มรองผู้การปคม เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับพี่ก็คือให้กับรองต่อฟังค่ะอ่ะอ่ะรองเอม็มทีนี้รองเอ็มนี่คือใครรองเอ็มก็คือพันตํารวจเอกภูมินใช่ไหมคะพุ่มพันม่วงพันตํารวจเอกภูมินพุ่มพันม่วงหลานของอดีตพบาตารหลานของบิ๊กออส <c oughs> พลตารวจเอกสมสยศพุพ่พพมพันม่วงอดีตพบาตาร,ร,รวันนี้พันตํารวจเอกภูมินเป็นรองผู้การปคมอก็คือ ปราบปรามการกองบังคับการปรับปรามการฆ่ามนุษย์ของตํารวจนี่แหละใช่ค่ะรองเอ็มเป็นคนวางเงินอแล้วก็เล่าเล่าเล่าเรื่องนี้ให้รองต่อฟังรองต่อก็มาโพสต์บอกกล่าวเล่าสู่ให้ให้สังคมได้รับทราบผ่าน Facebook ของรองต่อเองใช่เขาบอกตอนรองเอ็มเล่าก็ยังหัวเราะกันอยู่เลยวันนี้ก็กลายเป็นประเด็นไปแล้วใช่ถูก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 รองเอ็มรองผู้การปคมเพิ่งเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังเมื่อวานพี่ก็คือรองต่อพวกเรายังหัวเราะกันอยู่เลย วันนี้เป็นประเด็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเออแล้วมีข้อความต่อมานะคะที่รองต่อโพสต์นะคะบอกว่าไม่มีใครสะดุดภูเขารม้มมีแต่สะดุดก้อนหินล้มกันทั้งนั้นเรื่องเล็กๆอย่ามองข้ามกราบขอพระคุณทุกกําลังใจของพี่น้องชาวโคราชที่มีให้กับทีปฏิบัติงานทุกๆนายมากนะครับเอาละครับเอาละครับก็รู้ตัวแล้วนะครับว่าตํารวจคนไหน,ไหนเอาตังไปวางแล้วเอาขนมไปกินเอาน้ําเอาขนม เอาของไปกินแล้ววางสตังค์ไว้ให้ค่ะผู้ค้าเขาบอกวางไว้560บาทที่เราเห็นแบงค์ห้า5กับแบงค์ยีนั่นแหละแต่ว่ากันที่จริงนะลักษณะอย่างนี้ยังมีหลายคนนะอย่างเช่นนอกจากนอกจากนอกจากรองเอ็มหรือรองภูมินรองผู้การบขมอนะพอบตรแป๊บิ๊กแป๊ด้วยบิ๊กแป๊ปฏิบัติการอยู่แล้วก็คงผ่านร้านโดนัทอยู่แถวๆนั้นแล้หิว ก็หยิบโดนัทไปกิน1ชิ้นอันนี้ไม่มีผ้าไม่มีนะคะแต่มีนักข่าวไปฟังมาแล้วเล่าให้ฟังก็เลยไปหยิบโดนัทกินเป็นหนึ่งชิ้นเพราะหิวจริงๆแล้วก็วางแบงค์พันไว้ครับครับวางเงินไว้หนึ่งพันบาทคลิปใช้จะได้หยิบโดนัทในทเ่มันเท่ที่นีวันโคราชกินหนึ่งชิ้นวางหนึ่งพันขณะเดียวกันรองอ้อรองอ้อก็คือพลตำรวจตรีอัคราเดชพิมลศรีรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาคสาม ก็ไปกินน้าซึ่งก็เข้าไปร่วมบัญชาการสถานการณ์ในในห้างด้วยหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำก็ไปกินน้ำก็ไปหยิบห้าหยิบน้ำในห้างนั้งกินแล้วก็วางตังไว้แปดร้อยโอ้โหวางตังไว้แปดร้อยจังคือไม่ได้กินฟรีๆด้วยนะคะขณะเจ้าหน้าที่เขาไปทำงานประกาศให้รับทราบพันตำรวจเอกภูมินพนตำรวจเอกจักรทิพพลตำรวจตรีอัครเดชอัครเดชพิมลศรีมีอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจนพพันตำรวจภูธรภาคสาม หน่วยปฏิบัติการพิเศษชื่อพิชัยอหรือเต้นะคะพิชัยเต้คุณอภิชัยหรือคุณเต้เนี่ยนะคุณคุณอภิชัยยศอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นตํารวจนปปชตารวจภูธรภาคสามแน่ๆภิชัยก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กันนะครับได้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 ไปคอมเมนต์ตอบคาถมอะไรก็แล้วแต่อภิชัยบอกว่า จริงครับเจ้าหน้าที่ทุกนายที่อยู่ข้างในวันนั้นไม่มีน้ําไม่มีข้าวไม่มีเวลาจะเตรียมตัวแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องพวกเราก็อาศัยที่เพิ่งจากร้านพี่ๆป้าๆเหล่านี้แหละครับพอได้มีแรงสู้ต่อทเจ้าของร้านชมพู่ชั้นจีคิดค่าเสียหายรอเลยครับแสดงว่าไปกินชมพู่ของเขาแล้วยังไม่ได้จ่ายตังค์และและและแะมาตามจ่ายทีหลังและโพสต์ภาพด้วยอ๋อพอตำรวจภบทนพักสาม นั่งกับพื้นมีเปืนผ้าตักและมีชมพู่วางอยู่บนตักมีชูมีชมพู่ตแต่ที่เหลืออาจจะกำลังเคี้ยวอยู่แล้วก็วางอยู่บนตักส่วนหนึ่งปรากฏว่าคุณพลอยคุณพลอยวชิราพรค่ะคุณพลอยก็โพสต์ตอบกับคุณอภิชัยเลยบอกว่าร้านชมพู่ชั้นจีเป็นร้านของหนูเองค่ะ วันนั้นแม่กับพี่ติดอยู่ในนั้นเกือบถึงเที่ยงคืนแล้วพี่เขาก็เข้ามาช่วยชมพู่พี่ๆกินไม่คิดค่าอะไรทั้งสิ้นค่ะต้องขอบคุณพวกพี่ด้วยนะคะที่ช่วยแม่กับพี่หนูออกมาได้ขอบคุณค่ะแล้วก็มียกมือไหว้สองทีนะคะเป็นกราฟิกค,ค่ะน่ารักนะเป็นมุมน่ารักน่ารักที่มันเกิดขึ้นนะคะสิ่งเล็กๆที่เรียกทีีร่รยกว่ารักท่กมกามกลางควันปืนในสองวันนั้นแปดตอนหนึ่งถึงเก้าเออยังไม่จบนะอภิพี่ชายเต้ยังไม่จบนะอภิพี่ชายพุ่งอีก ยังต้องตามมาจ่ายเงินถึงแม้ว่าคุณพลอยเจ้าของบอกว่าพี่ๆทานไปได้เลยนะคะไม่ค่ะคุณอภิชัยหรือเต้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะคะเมะื่อวานนี้ก็มาโพสต์ข้อความแล้วก็มีรูปด้วยนะคะรูปน่าจะมาเจอเจ้าของหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะใช่ไหมคะใช่ๆช,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 ช่เอางีา้เอางีา้ข้อความอ,อภิชัยตํารวจนพพูทอนพักสามยศอะไรไม่แน่ใจชื่อจริงชื่ออะไรก็ไม่แน่ใจมามัวโพสต์ข้อความดังนี้ วันนี้ผมได้เดินทางมามอบตัวกับครอบครัวแม่ค้าเรียบร้อยวันนี้ป้าขายที่ตลาดเซฟวันปรากฏว่าป้าไม่รับค่าเสียหายแถมยังให้ฝรั่งสองถุงใหญ่ไปฝากพี่ๆที่กองร้อยทานกันอีกด้วยฝากอุดหุนป้าด้วยนะครับเจตนาผมแค่ต้องการรับผิดชอบและขอบคุณร้านชมพู่เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่อย่างใดเลฟิเลฟ l e ป้าชมพู่ครับผมไม่ใช่คนเขียนป้ายนะครับอย่าเข้าใจผิดผมและทีมกินชมู และทีมกินชมพู่เท่านั้นเป็นทีมกินชมพู่แล้วยังไม่ได้จ่ายตังค์จะตามจ่ายทีหลังไม่ได้คนเขียนป้ายสรุปสรุปไอ้ป้ายที่ไอ้ข้อความที่ก้นจานกระดาษนี่นั่นเจอแล้วรองเอ็มรองเอ็มไอ้ชมพู่เนี่ยไอ้ไอ้ชมพู่คาตักเนี่ยชมพู่ที่วางคาตักยังไม่ได้จ่ายกินไปก่อนใช่ยังไม่ได้จ่ายกินไปก่อนแต่วันนี้มาแล้วตามมาจ่ายแล้วในโอกาสที่ไปมอบตัวกับ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 คุณป้าเจ้าของร้านชมพู่ก็มีการชักรูปถ่ายรูปเราไม่ยอมเก็บตังค์ด้วยนะเป็นที่ระทึก แต่ได้ฝรั่งกับไม่สองถุงใหญ่อเป็นมุนมน่ารักน่ารัก